สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไผ่ไผ่เอาละครับผมเชิญชวนแฟนๆรายการของเรามาอยู่กับช่วงที่หลายๆคนก็ชอบมากนะฮะอย่างอร่อยอย่างไทยไทยครับผมแล้ววันนี้ใครที่ชอบของหวานนะฮะในกลุ่มของเครปพวกนี้แหละฮะมันมีอยู่หนึ่งเจ้าที่เป็นเจ้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องพูดถึงนะครับเป็นร้านที่เริ่มมาจากร้านเล็กๆในแถวโชคชัย4แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยฮะจากจุดเด่นของเขาไม่รู้ว่าเป็นจุดเด่นที่ใครหลายคนอาจจะโมโหก็ได้คือเป็นเครปที่ขึ้นชื่อว่าสั่งชาตินี้เนี่ยไปอร่อยกันชาติหน้าเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดแล้วนะเนื่องจากว่าเขามีเป็นร้านแฟรนไชส์ที่บุกไปตะลุยอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครปร้านนี้ครับชื่อว่าเครปพรพิมลนะฮะหรือพูดง่ายๆฮะชื่อที่เขาเรียกกันติดปากเลยก็คือเครปป้าเฉยนั่นเองครับนี่แหละฮะให้ดูหน้าเขาเต็มๆเลยนะฮะเครปพรพิมลนี่แหละครับผมเครปป้าเฉยนะฮะวันนี้เนี่ยภาพบรรยากาศที่ร้านเนี่ยเราเอามาฝากกันนะครับร้านเครปป้าเฉยหรือว่า อีกชื่อนึงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเครปชาติหน้าคือสั่งชาตินี้เอาไปกินชาติหน้ากันเลยทีเดียวเป็นร้านของคุณป้าพรพิมลจีระรัตนบรรพตนะครับหรือว่าป้าหลีในวัย70ปีเนี่ยหน้าร้านเขาเนี่ยเขาจะเขียนว่าพรพิมลทั้งหน้าแต่คนแถวนั้นเรียกป้าเฉยหมดนะเพราะว่านั่งรอกันแบบนี้บางคนรอยันเช้าก็มีเหมือนกันนะฮะป้าหลีอายุ70ปีแล้วนะครับอยู่ที่โชคชัย4แยก34นะฮะใกล้ๆกับซอยรวมโชคหรือพูดง่ายๆฮะถ้าเกิดใครไปกินเฝอ54เนี่ยเดินไปนิดเดียวเนี่ยจะถึงร้านเครปป้าเฉยเลยนะครับร้านเครปพรพิมลเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับของซอยรวมโชคก็คือโชคชัย4แยก34เขาขายทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิกาจนถึงนู่นเลยฮะ4นาฬิกาครับพูดง่ายๆ3ทุ่มถึงตี4ขายเค้กวันยันตี4นะคิดดูสิครับแม้ว่าเป็นร้านเล็กๆนะแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่ได้เล็กตามร้านเลยจริงๆผมไม่เล็กนะครับเครปของป้าโด่งดังมากๆนะอยู่ในลำดับต้นๆของ10ร้านเครปขนมหวานแสนอร่อยในกรุงเทพมหานครแค่พิมพ์ชื่อคำว่าเครปชาติหน้าร้านป้าเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาให้ได้อ่านรีวิวกันเยอะแยะมากมายครับซึ่งเครปป้าเฉยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของนักชิมมานานกว่า20ปีแล้วนะครับนอกจากความอร่อยของเครปที่ถึงเครื่องมีทั้งแป้งนุ่มแป้งบางฮะใส่ไส้เยอะมีหลายหน้าให้เลือกแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของความเฉยช้าสมฉายาเครปป้าเฉยจริงๆเรียกได้ว่าสั่งชาตินี้เนี่ยเอาพกไปกินกันชาติหน้าเลยทีเดียวนี่คือความแปลกครับที่ทำให้นักชิมหลายคนเนี่ยก็แห่กันไปกินเลยครับเพราะความช้านี่แหละครับสามารถไปจองคิวกันก่อนได้นะครับในตอนเช้าของวันเสาร์สำหรับใครที่อยากจะไปลองผมบอกเลยนะฮะว่าราคาเนี่ยเขาไม่แพงราคาย่อมเยาวมากๆถึงแม้ว่าอาจจะรอนานเวอร์ไปหน่อยเพราะว่าด้วยวัยของคุณป้าพรพิมลแล้วนะฮะรวมไปถึงลูกค้าที่ก็โหพากันมาซื้อเยอะจริงๆอาจจะต้องรอนานหน่อยที่เห็นหน้าร้านนี่คืออาจจะไม่ใช่จำนวนเยอะแต่บางคนมันสั่งที20อันอย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมฮะเตามีอยู่ 2-3 เตาเท่านั้นนะครับก็ต้องใช้ความอดทนแหละฮะกว่าจะได้กินเครปของแกแต่รับรองในเรื่องความอร่อยนะครับเรื่องความอร่อยนี่ก็สมชื่อเครปป้าเฉยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีสาขาแฟรนไชส์ที่หลายที่มากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะสยามพารากอนแล้วก็ที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวนะฮะเซ็นทรัลเวสเกตผมก็เคยเห็นมาแล้วที่จริงเยอะมากเยอะมากนะฮะยังไงลองเข้าไปดูใน Facebook ของเขาแล้วกันเดี๋ยวนี้เขามึงมีเฟซอะไรแบบนี้แล้วด้วยนะครับก็ใครอยากจะลองกินนะครับถ้าเกิดว่าต้นตำรับไม่ไหวที่โชคชัย4เนี่ยก็สามารถไปกินตามแฟรนไชส์ต่างๆได้แฟรนไชส์นี่คงไม่นานขนาดนี้นะครับนี่คือเครปป้าเฉยสั่งชาตินี้กินกันยันชาติหน้าไม่ได้กินเยอะยันชาติหน้านะฮะเอาไปกินตอนชาติหน้าเนี่ยนานจริงๆแต่อร่อยสมคำร่ำลือเลยนะครับนี่แหละฮะร้านเครปที่หลายๆคนที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเคยไปต่อคิวรอซื้อของแกมาแล้วที่จริงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันนะผมเคยไปทานเฝอนี่แหละฮะ54กับคุณพ่อแล้วเสร็จแล้วก็เดินออกมาหน้าร้านแล้วเผอิญตาเนี่ยเหลือไปเห็นร้านเครปอยู่ร้านหนึ่งพอดี
คุณพ่อผมก็เลยอยากรู้ด้วยความอยากกินของหวานก็เลยเดินไปสั่งสรุปแล้วแกบอกว่าก็ถ้าทำไม่ทันในช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยก็เดี๋ยวรอสั่งช่วงเช้าอีกวันหนึ่งไปเลยแล้วกัน6 โมงเช้าผมก็เลยแบบโอ้โหถ้าจะขนาดนั้นนะฮะอย่าเลยเพราะว่าตอนที่สั่งเนี่ยเพิ่งจะ3 ทุ่มกว่าเองนะครับก็เอาซะกันขนาดนี้นะฮะยังไงก็ถ้าใครที่อยากจะทดลองความทรหดในการรอนะครับก็เรียนเชิญที่สาขาโชคชัย4แล้วกันต้นตำรับแท้ๆของคุณป้าหลีคุณป้าพรพิมลเครปป้าเฉยรายนี้เลยนะครับผมช่วงอร่อยอย่างไทยๆสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ